ขอต้อนรับสู่ดินแดนแห่งลุ่มน้ำเสียวเมืองแห่งแหล่งข้าวหอมมะลิชั้นเลิศถิ่นกำเนิดเมืองเก่าทางเข้าทุ่งกุลามีปลาหลากหลายมากมายประเพณีสามัคคีเลิศล้ำลุ่มล้ำน้ำเสียวสันนิษฐานว่าเมื่อประมาณ170ปีมาแล้วได้มีราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนอยู่ริมลำน้ำเสียวเรียกชื่อตามลักษณะที่ตั้งว่าบ้านท่าลาดประกอบกับหลักฐานกล่าวว่าณปีมะรุงพุทธศักราช2424พระยาวิเศษภักดีได้มีใบบอกกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขอตั้งหมู่บ้านหินกองหรือบ้านเมืองเก่าตำบลกุ่งในปัจจุบันเป็นเมืองราศีสไลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าตั้งเท้าจันสีเป็นพระยาประจนปัจจนึกมาเป็นเจ้าเมืองราศีสไลต่อมาพุทธศักราช2438ได้มีการย้ายเมืองราศีสไลไปตั้งอยู่ณตำบลเมืองคงในปัจจุบันซึ่งการย้ายเมืองครั้งนั้นไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่ก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเนื่องจากเกิดโรคระบาดจึงเกิดการย้ายเมืองรวมถึงราษฎรที่อาศัยอยู่บ้านท่าลาดด้วยเมื่อโรคระบาดสิ้นสุดลงราษฎรจึงอพยพกลับมาอยู่ที่เดิมทั้งที่บ้านเมืองเก่าและบ้านท่าลาดด้วยจากหลักฐานการตั้งเมืองดังกล่าวข้างต้นทำให้สันนิษฐานได้ว่าเมืองศิลาลาดได้มีการตั้งรกรากของผู้คนร่วมเป็นชุมชนมานับกว่า100ปีแล้วปัจจุบันบ้านท่าลาดได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่าบ้านสงยามซึ่งเป็นที่ตั้งอำเภอศิลาลาดมาจนถึงทุกวันนี้อำเภอศิลาลาดได้รับการตั้งเป็นกิ่งอำเภอศิลาลาดเมื่อปี2540และยกฐานะเป็นอำเภอศิลาลาดเมื่อปี2550ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดศรีสะเกษห่างจากตัวจังหวัด62กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 131.8 ตารางกิโลเมตรสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านคือลำน้ำเสียวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล44หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล4แห่งไม่มีเทศบาลจำนวนราษฎรทั้งสิ้น 22,296 คน 3,872 ครัวเรือนแยกราษฎรได้2ชนเผ่าดังนี้เผ่าลาวร้อยละ80เผ่าเยอร้อยละ20ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักโดยมีรายได้ประมาณ 36,246 บาท 33 สตางค์ต่อคนต่อปีงานประเพณีที่ผู้คนแถบนี้ช่วยกันสืบสานกันมามีงานแข่งขันเรือยาวและงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อบวงสรวงเจ้าพ่อหินกองที่ชาวศิลาลาดเคารพนับถือบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจเนื่องจากอำเภอศิลาลาดมีที่ตั้งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้เกิดน้ำไหลบ่าท่วมนาข้าวราษฎรเมื่อมีน้ำมูลและน้ำชีไหลมาบรรจบกันและมีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ชายขอบของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้บางฤดูกาลเกิดน้ำท่วมและแล้งในคราวเดียวกันเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2543ณโรงเรียนศิลาลาดวิทยาบ้านสงยางหมู่ที่11ตำบลกุ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอศิลาลาดและเนื่องในวรโอกาสเดียวกันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จตามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยในครั้งนั้นนอกจากประสบนิกรชาวอำเภอศิลาลาดจะได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินปล่อยปลาณอ่างเก็บน้ำหนองบัวดงบ้านหนองบัวดงหมู่ที่6ตำบลหนองบัวดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอระยะทาง6กิโลเมตรห่างจากจังหวัดประมาณ62กิโลเมตรและพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการพิจารณาขุดลอกหนองบัวดงและหนองเม็ก
จากแนวพระราชดำริดังกล่าวจึงได้เกิดโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อขุดลอกหนองบัวดงและหนองเม็กให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรการประมงและเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรตำบลหนองบัวดงการขุดลอกดำเนินงานโดยกองพันทหารช่างที่6ทำการขุดลอกเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2544แล้วเสร็จเมื่อวันที่10เมษายน2545รวมงบประมาณทั้งสิ้น10ล้าน1แสนบาทได้ยังประโยชน์แก่พื้นที่การเกษตรโดยรอบแหล่งน้ำประมาณ 2,500 ไร่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาของชุมชนแหล่งน้ำดิบสำหรับประปาหมู่บ้านจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านหนองบัวดงหมู่ที่1หมู่ที่6และบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่2อำเภอศิลาลาดร่วมกับส่วนราชการได้ขยายผลโครงการพระราชดำริดังกล่าวปรับภูมิทัศน์รอบหนองน้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารของหมู่บ้านส่งเสริมราษฎรปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นต้นด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์จึงทำให้ชาวศิลาลาดได้อยู่ดีกินดีมาจนตราบทุกวันนี้บนดินแดนแห่งลุ่มลำน้ำเสียเมืองแห่งแหล่งข้าวหอมมะลิชั้นเลิศถิ่นกำเนิดเมืองเก่าทางเข้าทุ่งกุลามีปลาหลากหลายมากมายประเพณีสามัคคีเลิศล้ำลุ่มลำน้ำเสียว